ียมเผาสีเทาเสียชีวิตปอดติดเชื้อกำหนดการพิธีชาปนกิจศพอาสีเทาตลกอาวุโสหลังจากไปจากอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่17ตุลาคม2559และบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรณีนายจรัญเพชรเจริญหรือสีเทาตลกอาวุโสวัย84ปีที่เสียชีวิตลงจากอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลชลประทานล่าสุด Facebook ดาราภาพยนตร์โพสต์กำหนดงานชาปนกิจสีเทาที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่19ธันวาคมเวลา 9:00 น.ที่วัดบางบัวโดยระบุว่าสีเทาศิลปินอาวุโสผู้เป็นตำนานตลกรุ่นใหญ่ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครคือแสดงตลกด้วยหน้าตาท่าทางลักษณะหลังโก่งพุงป่องเหมือนเท่งตัวตลกดาราหนังตะลุงของภาคใต้อาสีเทาหรือจรัญเพชรเจริญตลกอาวุโสที่จากไปในวัย84ปีด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อเวลา 2:19 นาทีของที่17ตุลาคม2559ที่โรงพยาบาลชลประทานจังหวัดนนทบุรีโดยอาสีเทาได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งนายแพทย์ธันวาตันสถิตผอ.ศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกล่าวว่าโรงพยาบาลจุฬาได้รับร่างของอาสีเทามาไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนิสิตแพทย์จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นของสีเทาพบว่าร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์สามารถนำมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เลยแต่ยังไม่สามารถเป็นอาจารย์ให้กับนิสิตแพทย์ในปีการศึกษา2559เพราะนิสิตแพทย์ปีที่2ได้มีอาจารย์ใหญ่ขึ้นเรียนแล้วดังนั้นร่างของสีเทาจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนิสิตแพทย์ในปี2560นั่นเองค่ะยังไงก็ไปร่วมพิธีชาปนกิจศพของอาสีเทาได้ค่ะ